สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายแสวงบุญมีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยจากเหตุการณ์รับเงินบริจาคจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบถือหุ้นอยู่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามชิดชอบยังคงถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่ว่าประเด็นนี้ทำให้ตนเองถูกด่าฟรีมาปีกว่าๆเพียงเพราะว่าตนเองเป็นคนบุรีรัมย์จะมีคนไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตว่าเหตุใดกกต.ถึงมีคำสั่งยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลแต่กลับไม่ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยจึงขอชี้แจงว่าด้วยความที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายทะเบียนพรรคการเมืองไปตรวจสอบและตนได้มีคำสั่งขยายระยะเวลาการทำงานเพราะกรรมการอยากจะได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติทั้งที่จริงๆแล้วอยากจะให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนแต่ขยายเวลาออกไปจนคนอื่นรู้สึกว่าเพราะเลขาธิการกกต.เป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างไรตนก็ไม่เข้าใจทำให้ตนเองกลายเป็นจำเลยของสังคมทั้งๆที่ตนไม่เคยเข้าไปยุ่งนายแสวงกล่าวว่าถ้าถามข้อกฎหมายจริงๆอย่างกรณีของพรรคก้าวไกลมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นแนวเอาไว้แล้วซึ่งก็ผูกพันกับกกต.ทำให้ต้องใช้อำนาจในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแต่คดีของพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นการร้องว่าผิดหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของนายศักดิ์สยามไม่ได้เป็นความผิดแห่งการยุบพรรคการเมืองเลยไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองแต่เราพยายามหาว่าสิ่งที่เขามาร้องนั้นเป็นเหตุที่จะโยงไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่เพราะสิ่งที่นายศักดิ์สยามทำผิดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองซึ่งตนไม่เคยไปสอบถามหรือแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของอำนาจใครอำนาจมันแต่วันนี้เพิ่งได้ฟังว่าเขาเสนอเรื่องมาแล้วตนก็ได้สบายใจว่ามันจะได้จบเสียทีผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูว่าที่เสนอมานั้นเป็นอย่างไรบางทีสังคมเข้าใจไปว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ต้องยุบพรรคเหมือนกันแต่ความรู้สึกของคนไปไกลแล้วว่าลักษณะเหมือนกันแต่เรื่องของพรรคการเมืองหนึ่งถึงทำได้อย่างรวดเร็วขณะที่เรื่องของอีกพรรคการเมืองหนึ่งกลับทำได้อย่างล่าช้าแต่จริงๆต้องดูข้อกฎหมายดูที่คำร้องนายแสวงกล่าวว่าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอเรื่องเข้ามาแล้วตนก็จะส่งเรื่องให้กับกรรมการที่ปรึกษาของนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งมีนายสมคิดเลิศไพฑูรย์เป็นประธานได้ให้ความเห็นก่อนเสนอให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นว่าผิดกฎหมายต้องมีการยุบพรรคหรือไม่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่ผิดก็จบเลยแต่ถ้าเห็นว่าผิดก็เสนอต่อกกต.คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมจบแล้วเลขาธิการกกต.บอกว่าเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนกับเรื่องร้องเรียนให้ยุบพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากกรณีการรับเงินบริจาคไม่ชอบด้วยกฎหมายจากนายตู้ห่าวซึ่งการพิสูจน์ว่าเงินที่เขานำมาบริจาคนั้นเป็นเงินสีเทาได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายเช่นเปิดบ่อนการพนันค้ายาเสพติดซึ่งการจะดูว่าเงินนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบไปบอกว่าเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกยึดจะชัดเจนว่าเป็นที่มาของเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่เงินที่ไม่ชอบตามกฎหมายอื่นเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ทางกกต.ไม่มีอำนาจที่จะไปวินิจฉัยต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายนั้นเป็นผู้วินิจฉัยเสียก่อนซึ่งถ้าเงินที่ไม่ชอบตามกฎหมายนั้นเอามาบริจาคมันจะทำให้เขาถูกยุบพรรคแต่ถ้าเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยทางกฎหมายพรรคการเมืองโดยตรงก็อย่างเช่นกรณีเงินกู้ที่เป็นเหตุยุบพรรคอนาคตใหม่กกต.มีอำนาจวินิจฉัยด้วยตัวเองกรณีเงินบริจาคของนายตู้หาวไม่มีหน่วยงานไหนวินิจฉัยว่าเงินนั้นได้จากอะไรเมื่อมันเป็นไปตามกฎหมายอื่นแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาวินิจฉัยและเราก็ไม่มีอำนาจจะไปวินิจฉัยตามกฎหมายอื่นกกต.ต้องยุติเรื่องไปพอมาถึงเรื่องเงินพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีบริษัทหนึ่งเอาเงินมาบริจาคเงินนั้นคือเงินหลวงที่บริษัทประมูลงานได้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาในคดีหนึ่งที่มีบริษัทเข้าไปหัวประมูลและผู้มีอำนาจไม่ให้เงินค่างานเขาศาลบอกว่าต้องแยกให้ถูกเขาทำงานต้องได้ค่างานหัวประมูลไม่เกี่ยวกันนั่นหมายความว่าเงินค่างานเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเขาทำงานต้องได้เงินส่วนเรื่องหัวประมูลต้องไปดำเนินคดีอีกคดีหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งถ้าคดีจะใกล้เคียงขึ้นมาทันทีเงินที่พรรคการเมืองได้รับจากบริษัทที่ไปทำงานให้หลวงนั่นคือค่าจ้างที่เขาได้รับจากการประมูลงานจากหลวงมีระบบบัญชีถูกต้องเงินมันถึงเข้ามาอยู่ในบริษัทได้ถ้าเป็นเงินหัวมันเข้ามาอยู่ในบริษัทไม่ได้ไม่รู้เงินนั้นจะไปอยู่ตรงไหนดังนั้นถ้าตามกฎหมายแล้วมีความซับซ้อนคนจะคิดว่าหัวประมูลแล้วต้องยุบพรรคแล้วหัวจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้ในตอนนี้หรือมีใครตัดสินอย่างไรแต่สุดท้ายเขาคงเสนอขึ้นมาให้นายทะเบียนพิจารณาทั้งนี้ตนย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นคนกรุงเทพแล้วส่วนกรณีการร้องเรียนยุบพรรคพลังประชารัฐจากกรณีเงินบริจาคในตู้ห่าว
แสดงว่านายทะเบียนมีความเห็นยุติเรื่องแล้วใช่หรือไม่นายแสวงบอกว่ายุติไปแล้วเพราะเงินนั้นเป็นเงินตามกฎหมายอื่นซึ่งไม่มีใครมาวินิจฉัยว่ามันเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเราจะเอามาเป็นเหตุให้ยุบพรรคไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราพิสูจน์และฟังเขาจริงมาได้เท่านี้เราไม่มีหน่วยงานไหนมาพิสูจน์และยืนยันได้ว่าเงินที่นายตู้หาเอามาบริจาคนั้นมีที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย